สวัสดีนะครับก็กลับมาพบหงครั้งนะครับใน DCS World นะโอเคมาเล่าประสบการณ์นะครับผมไม่ได้ถ่ายช่วงแรกนะครับแต่จะเล่าให้ฟังว่าผมก็บินแคปในที่แห่งหนึ่งนะครับในซีเรียที่แห่งหนึ่งนะบินลองไฟก็คือบินนานและคนเดียวนะครับก็ได้ทำการปะทะนะครับเครื่องบินข้ามศึกเนี่ยไป2รอบนะครับเป็น2กรุ๊ปนะกรุ๊ปแรกผมจบไปแล้วผมไม่ได้ถ่ายนะคือจัดการไปได้นะครับใช้120ไป2ลูกนะครับก็โดนหมดแต่ว่ากรุ๊ปที่2เนี่ยมันมาเป็นน่าจะ4ลำนะครับแล้วผมก็ยิง120ไป2ลูกนะครับก็ได้ลำนึงแหละนั้นคลิปเนี้ยที่ผมปะทะก็คือจะกลายเป็น2บวก1นะครับ2บวก1 2ลำก็คือ F5 นะครับถามว่าผมรู้ไหมคำตอบคือรู้จาก AWAC นะครับจากสคริปต์ของเซิร์ฟเวอร์แต่ว่าผมไม่รู้ไอ้ตัวที่ผมปะทะด้วยแม่งคือ F5 หรือเปล่านะเพราะว่ามีอีกตัวนึงคือ M29 นะ M29 มันยังมีหมัดไกลอยู่นะซึ่งทำให้ผมเสียเปรียบก็ผมได้ทำการแน่นอนครับตามสเต็ปครับชิงเนี่ยครับจะสู้ทำไมล่ะก็หนีนะครับมาถึงแนวชายหาดซึ่งจะเป็นแนวก้ำกึ่งระหว่างพื้นที่แบบการแล้วก็พื้นที่ฝั่งเรานะครับซึ่งถึงตรงนี้เนี่ยผมก็ดูนะครับว่าอีกฝ่ายนึงยังตามเราไหมมันยังตามนะครับแล้วก็ดูปริมาณเชื้อเพลิงนะครับว่ามันพอไหมเพราะผมบินมานานแล้วนะครับไม่มีถังสำรองแล้วแล้วก็เหลือแค่9 2ลูกจริงๆสามารถหนีกลับหาได้เลยแต่ว่าสักหน่อยอยากมันหมั่นเคี่ยวมันไล่เรามานานมากนะครับก็เลยเลือกทำการลดพิธามบินต่ำนะครับอยู่แนวระดับเทือกเขานะครับค่อนข้างจะใกล้พื้นเพื่อที่ว่าหลบหลีกเรดาร์นะครับทุกคนจะงงว่าไอ้เครื่องบินที่มันอยู่สูงอ่ะมันสแกนลงมามันจะหลบหลีกเรดาร์ได้ยังไงคือมีเรื่องกาวรีเฟกต์นะครับคลื่นเรดาร์ทำงานเป็นคลื่นพอโดนพื้นนะมันก็สะท้อนไปสะท้อนมานะครับแม้ว่ามันจะมีตัวดีคัตเตอร์นะเหมือนเป็นตัวกรองให้แต่ว่ามันก็ยังมีเอฟเฟกต์อยู่นะครับแล้วก็ช่วยเราได้ในระดับหนึ่งถัดมาคือผมอาศัย Data Link นะครับ S16 ตัวที่เราบินอยู่ในดีไซน์มันมี Data Link ซึ่งลิงก์กับ AWAC แล้วก็เครื่องอื่นอยู่ทำให้เราสามารถรู้ได้นะครับว่าอีกฝ่ายนึงอ่ะมันอยู่ตรงไหนนะครับมันอยู่ที่ความสูงเท่าไหร่นะครับผมก็ทำการมาร์คมันไว้นะย้ำนะว่ามันเป็นการมาร์คนะไม่ใช่การล็อกนะครับบินวนอยู่แถวชายหาดเนี่ยดูว่ามันจะเข้ามาในแนวที่ผมอยากให้สู้มั้ยมันก็เข้ามาแค่นิดเดียวนะครับก็เลยตัดสินใจบินวนนะครับไปด้านข้างมันแล้วก็ป๊อปอัพไปหามันนะเพื่อกระทะคุณถามว่าทำไมผมไม่อ้อมไปข้างหลังนะคืออย่างที่ผมบอกคือมันเป็น2บวก1นะครับบวก1ไอ้1ก็คือมี29นึกสู้ผมมารู้ทีหลังมันไม่ได้มาปะทะกับผมนะมันหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับซึ่งผมระแวงลำนี้มากกว่านะครับแล้วมันอยู่ค่อนข้างจะทิ้งไว้ห่างถ้าผมไปโผล่หลัง F5 นะครับก็กลายไปว่าผมอยู่กำกึ่งนะแล้วถ้าผมไปโผล่ข้างหลัง29มันผมก็อาจจะโดน F5 ย้อนกลับมาได้ผมก็50 50เนาะเข้าข้างแม่งเลยนะครับก็ทำการป๊อปอัพนะแล้วก็เชื้อเพลิงผมมันมีจำกัดนะครับผมไม่สามารถลองไฟได้นะครับไอ้ที่คุณเห็นในคลิปเนี้ยคือเต็มที่แม็กซิมัมผมแล้วที่ทำได้แล้วก็บินกลับถ่ายก็เหลือแค่นิดเดียวนะครับเอาไปว่าผมยิงมันตกได้ลำหนึ่งมันถอดใจนะครับมองโลกไปเองก็ดูก็แล้วกันว่าผมเป็นยังไงนะครับก็ใช้อาวุธทุกอย่างเท่าที่มีนะWhat?
Altitude.